สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวข่าววันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560วันนี้คนข่าวคุยกันเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปภ.ได้เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบสัมปทานสัญญาแบ่งปันหรือว่าสัญญาจ้างบริการที่ประกาศเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยคปภ.เห็นว่าหลักเกณฑ์ประกาศที่ว่านี้มีข้อบกพร่องร้ายแรงแล้วก็น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา164วงเล็บ1ว่าการบริหารงานของครม.ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมเพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังเหตุผลของทางคปภ.ครับว่าทำไมถึงมองว่าหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนจะใช้รูปแบบใดพื้นที่ไหนจะใช้สัมปทานพื้นที่ไหนจะใช้สัญญาแบ่งปันผลผลิตพื้นที่ไหนจะใช้สัญญาจ้างบริการหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ประกาศเมื่อ1พฤศจิกายนของทางการนั้นมีปัญหาอย่างไรนะครับวันนี้คุยกับ2ท่านครับท่านแรกครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยพัวนาถนราธิวาสครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับท่านที่2ครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมหาวิทยาลัยรังสิตหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีสวัสดีครับสวัสดีครับให้ทั้ง2ท่านได้เล่ารายละเอียดครับว่าหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดว่าพื้นที่ไหนจะใช้รูปแบบสัมปทานพื้นที่ไหนจะใช้สัญญาจ้างบริการพื้นที่ไหนจะใช้แบ่งปันผลผลิตเนี่ยที่เขาประกาศมันมีปัญหาอย่างไรและทำไมถึงมองว่ามันอาจจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา164วงเล็บ1ที่ว่ามาเชิญหม่อมก่อนครับครับจริงๆต้องเข้าใจหลักพื้นฐานของทั้ง3ระบบก่อนว่าเรารัฐบาลประเทศชาติได้อะไรจากทั้ง3ระบบระบบสัมปทานเป็นระบบเดิมเราได้แค่ค่าภาคหลวงและภาษีจบแค่นั้นเป็นเม็ดเงินหลังจากเขาขายแล้วนะครับถ้าเขาไม่เจอปิโตรเลียมเราก็ไม่ได้ตังค์ระบบที่2เป็นระบบที่อาเซียนใช้แล้วเพิ่งอยู่ในกฎหมายไทยคือระบบแบ่งปันผลผลิตครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าแบ่งผลผลิตกันนะครับขุดขึ้นมาแล้วแบ่งกันก็ตามอัตราที่ประมูลได้มาล่ะว่าหลวงจะได้น้ำมันเท่าไหร่เอกชนจะได้น้ำมันเท่าไหร่เช่นอาจจะหลวงได้ 60% เอกชนได้ 40% นี่คือระบบแบ่งปันผลผลิตนะครับและระบบสุดท้ายคือจ้างบริการจ้างบริการเนี่ยหลวงจะได้น้ำมันทั้ง 100% เลยแต่จ้างเขาผลิตแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องจ่ายค่าจ้างไปเลยนะครับถ้าเขาผลิตไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างครับดังนั้นระบบสุดท้ายจ้างบริการคือเป็นระบบที่ได้น้ำมันมามากที่สุดดังนั้นเป็นระบบที่ให้ความมั่นคงทางพลังงานมากที่สุดนะครับแต่ละระบบต่างกันระบบแรกสัมปทานได้ตังค์ครับหลังจากเขาขายแล้วระบบที่2ได้น้ำมันแบ่งกันครับระบบที่3คือจ้างบริการหลวงได้น้ำมันทั้งหมดก็ถือว่ามั่นคงทางพลังงานที่สุดครับนี่คือลำดับของทั้ง3ระบบโดยในอาเซียนเนี่ยใช้แบ่งปันผลผลิตกับจ้างบริการยกเว้นประเทศไทยใช้สัมปทานนั่นคือแต่ก่อนนี้ครับแต่กฎหมายใหม่เนี่ยเรามี3ระบบครับพอมี3ระบบปุ๊บเนี่ยก็เกิดคปภ.เคยเสนอไปแล้วล่ะว่าตรงไหนควรใช้อะไรแต่หลักการของเราคือตรงไหนที่มันตรวจไปแล้วสำรวจไปแล้วมันไม่มีก็ค่อยใช้สัมปทานให้ไปเสี่ยงกันแต่ถ้าสำรวจไปแล้วมันมีก็ต้องแบ่งปันผลผลิตคือจ้างบริการนะครับแต่ทีนี้พอมาอ่านประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมตัวนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นสัมปทานนะครับมันกลายเป็นพื้นที่สัมปทานหมดเลยนะครับยกเว้นอ่าวไทยที่จะเป็นแบ่งปันผลผลิตนะสรุปเลยว่าเป็นสัมปทานทั้งประเทศจ้างบริการผมคิดว่าไม่มีเลยจะไม่เกิดได้จากการประกาศตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปว่ามันทำไมเหมือนกับว่าเป็นการวางเงื่อนไขให้ไม่สามารถใช้รูปแบบอื่นนอกจากสัมปทานทำให้จ้างบริการเนี้ยตกไปเลยนะครับแล้วก็แบ่งปันผลิตเนี้ยก็ใช้ได้แค่ในอ่าวไทยเท่านั้นซึ่งในอ่าวไทยเนี้ยก็พลุนไปหมดแล้วล่ะสำรวจก็คือใช้สัมปทานจนดูดน้ำมันก๊าซและก๊าซเกือบหมดละเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ต้องบอกว่าการทำแบบนี้ทำให้พื้นที่ใหม่ๆที่ไม่เคยสำรวจหรือสำรวจน้อยเนี้ยต้องตกเป็นสัมปทานแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เลยมันจะเกิดปัญหาประเทศชาติอาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดทีนี้ผมให้ดูภาพนี้อยู่แนบท้ายกฎหมายคือว่าเขาแบ่งภูมิภาคตามนี้เลยครับ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับแต่ละโซนแล้วเขาก็บอกว่าหากภูมิภาคเหล่านี้มีโอกาสค้นพบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศดังนั้นต้องใช้สัมปทานครับนะโอกาสค้นพบความหมายก็คือว่าต้องเจาะไปแล้ว
จริงๆนะครับเจาะ10หลุมเอ้ยเจาะ100หลุมต้องเจอ39หลุมถ้าต่ำกว่า39หลุมต้องใช้สัมปทานนะดังนั้นพื้นที่ที่ไม่ได้เจาะหรือให้สัมปทานน้อยมันย่อมไม่มีตัวเลขถูกไหมครับมันก็จะเป็นศูนย์มันก็ต้องตกเป็นสัมปทานนั่นคือประเด็นที่หนึ่งทีนี้ให้ดูตัวเลขเลยครับนี่คือตัวเลขที่อยู่ในท้ายกฎหมายเนี่ยบอกกับประเทศไทยเนี่ยเจอร้อยละ39บอกตัวเลขร้อยละ39ของประเทศไทยเนี่ยถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับเพราะตัวเลขตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเพราะค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทน้ำมันไทยเนี่ยนะครับเคยมาให้สัมภาษณ์มันนี่ Channel ตอนนั้นผมอยู่ที่นั่นเนี่ยสามารถชัดเจนว่าทั้งโลกเนี่ยเจอเฉลี่ย 30% แต่ไทยเนี่ย39แล้วเอา39เนี่ยตัวนี้มาเป็นกำแพงเลยตั้งไว้เลยว่าถ้าไม่ถึง39ต้องไปเป็นสัมปทานแล้วสังเกตดีๆนะครับเขาใช้คำว่าภูมิภาคปิโตรเลียมนะดูดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นที่เกิน39ครับนอกนั้นจะต่ำกว่า39หมดจึงต้องใช้สัมปทานถูกต้องไหมครับสรุปดังนั้นใช้แบ่งปันผลผลิตไม่ได้เลยยกเว้นอ่าวไทยนะนอกนั้นต้องใช้สัมปทานหมดเลยตามกฎหมายนี้ถ้าโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ต่ำกว่า 39% นะครับทีนี้ประเด็นคือคำว่าภูมิภาคเนี่ยผมให้กลับไปดูนะยกตัวอย่างหมายเลข2เนี่ยภูมิภาคตรงนี้นะครับกลางและเหนือเหนือและกลางตรงนี้เนี่ยตรงพิษณุโลกกำแพงเพชรเนี่ยมีแหล่งลานกระบือถูกไหมครับซึ่งมีศักยภาพมากลานกระบือเนี่ยครับได้วันละ5ล้านลิตรโดยประมาณซึ่งเยอะมากวันละนะ5ล้านลิตรประมาณ 30,000 กว่าบาร์เรลถือว่ามีศักยภาพมีศักยภาพแต่เขาไปเฉลี่ยกับพื้นที่ที่ไม่มีไงจังหวัดที่ไม่มีก็มาเฉลี่ยด้วยเพราะเลข2เนี่ยมันรวมหมดนี่ทั้งมีปิโตรเลียมและไม่มีปิโตรเลียมเอามาเฉลี่ยด้วยกันพอมาเฉลี่ยด้วยกันเนี่ยทำให้ตัวเลขตรงนี้มันลดลงทำให้ลานกระบือเนี่ยไม่สามารถใช้แบ่งปันผลผลิตได้หรือจ้างบริการก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาควรคำนวณเป็นรายแปลงแปลงนี้มีศักยภาพก็ทำไปแต่เขาไปคำนวณเป็นพื้นที่โดยเอาพื้นที่ที่ไม่มีและมีมาเฉลี่ยมาเฉลี่ยกันเหมือนออกแบบมาให้ไม่อยากจะใช้สัญญาจ้างผลิตครับเนี่ยครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆในอาเซียนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ลักษณะนี้เลยนะครับในอาเซียนเนี่ยก็บอกว่าเป็นสัญญาที่เจอน้อยแบ่งน้อยเจอมากแบ่งมากนะแบ่งปันผลผลิตไม่เจอไม่ต้องแบ่งนะครับดังนั้นพื้นที่ปิโตรเลียมนะถ้ามันเจอแล้วเชิงพาณิชย์เนี่ยมันพบปิโตรเลียมแล้วเนี่ยเอกชนก็สนใจอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าโอกาสของภูมิภาคจะเป็นไงแต่พื้นที่นี้มันเจออ่ะสมมติลานกระบือเนี่ยมันเจอแล้วถูกไหมครับเอกชนสนใจแล้วแต่ก็ไปใช้แบ่งปันผลผลิตไม่ได้เพราะทั้งภูมิภาคผมมาเฉลี่ยกันแล้วต่ำกว่า 39% ครับนะครับอันนี้ข้อที่1นะมันเป็นการบิดเบือนโอกาสที่จะใช้รูปแบบแบ่งปันผลผลิตใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยถ้าลานกระบือไม่สามารถใช้แบ่งปันผลผลิตหรือจ้างบริการได้เนี่ยประเทศย่อมได้รับประโยชน์น้อยลงเพราะสุดท้ายลานกระบือต้องไปสัมปทานนะครับต่อมานะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ผมกล่าวไปแล้วนะอีกประเด็นหนึ่งนี่นะครับตรงเนี้ยสรุปเลยว่าทุกภูมิภาคต้องใช้สัมปทานยกเว้นอ่าวไทยเพราะตัวเลขเมื่อกี้ต่ำกว่า39หมดถูกนะเพราะเขาเฉลี่ยรวมๆไม่ได้เอารายแปลงที่เจอแต่ว่าเอาเป็นพื้นที่เจอแล้วไม่เจอมารวมกันตรงนี้เป็นข้อบกพร่องที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เรื่องแบ่งปันผลผลิตนะครับทีนี้มาถึงสัญญาจ้างบริการมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะจ้างบริการส่วนใหญ่แล้วอย่างในอาเซียนเนี่ยจะใช้อย่างมาเลเซียเนี่ยจะใช้กับแปลงเก่าที่หมดอายุแล้วยังมีปิโตรเลียมเหลืออยู่บ้างอุปกรณ์พร้อมผลิตก็จ้างบริการเลยวิธีการคำนวณหลักการเขาคือถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายรายได้ปิโตรเลียมที่เหลือเนี่ยคำนวณแล้วน้อยกว่ารายจ่ายที่จะไปจ้างเอกชนเขาจะจ้างบริการแต่ของไทยเนี่ยไปตั้งเงื่อนไขไว้นะครับทีนี้ขออธิบายของมาเลเซียนิดนึง บริษัทที่ไปทำที่มาเลเซียคือบริษัท Coastal Energy บริษัทเนี้ยได้รับสัมปทานด้วยในประเทศไทยที่สงขลาแล้วก็ไปทำนอกชายฝั่งตรังกานูเป็นแหล่งเล็กๆก็สามารถใช้จ้างบริการได้นะครับมาใช้กับแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กใช่มาเลเซียใช้กับแหล่งเล็กแต่ของเราเนี่ยตั้งเกณฑ์ไว้เลยว่าพื้นที่สำรวจ1แปลงสำรวจเนี่ยนะ1แปลง1พื้นที่สำรวจเนี่ยต้องมี300ล้านบาร์เรลขึ้นไปปริมาณสำรองนะครับแต่ทั้งประเทศมีปริมาณสำรองแค่280ดังนั้นจะจ้างบริการได้ไหมไม่ได้ตกไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับนี่ผมให้ดูตัวเลขปริมาณสำรองอันนี้จากรายงานประจำปีกรมเชื้อเพลิงปี59พบว่า
สำรองพิสูจน์แล้วสำรองที่คาดว่าจะพบรวมกันแล้วรวมกัน2อันนะได้280ล้านบาร์เรลดังนั้นต่ำกว่า300ล้านบาร์เรลดังนั้นน้ำมันดิบเนี่ยจะจ้างบริการได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะว่ารวมกันก็ยังไม่ถึง300เลยนะครับนี่ก็คือเป็นการตั้งเงื่อนไขให้ไม่สามารถใช้รูปแบบสัญญาจ้างบริการได้มันใช้ไม่ได้นี่ครับตัวเลขมันไม่ถึง300นะครับทีนี้ที่น่าเป็นห่วงคือข่าวของมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ในแหล่งขนาดเล็กคือ marginal fuel ที่มีขนาดต่ำกว่า30ล้านบาร์เรลเราใช้300ล้านบาร์เรลเป็นขั้นต้องสูงกว่า300แต่ของเขาบอกว่าต่ำกว่า300เนี่ยเขาใช้นะไอ้ต่ำกว่า30ล้านบาร์เรลเห็นไหมครับเห็นความขัดแย้งไหมเราเอา300ล้านบาร์เรลมาเป็นกำแพงแหล่งพื้นที่ต้องสูงกว่านั้นมีปริมาณสูงกว่า300ล้านบาร์เรลปริมาณสำรองถึงจะใช้จ้างบริการแต่มาเลเซียบอกว่าใช้กับแหล่งที่ต่ำกว่า30ล้านบาร์เรลสรุปว่าเรากำหนดเป็นมาตรฐานสากลไหมครับไม่น่าจะฮะไม่น่าจะจากข่าวนี้เลยนะเนี่ยจาก S&P เนี่ยนะฮะมาบอกอย่างนี้ชัดเจนมากว่ามาเลเซียเขาใช้กับแหล่งเล็กแต่เหมือนเราจงใจให้ใช้กับแหล่งใหญ่ๆทั้งที่เมืองไทยไม่ใช่แหล่งใหญ่แต่มาเลเซียใช้กับแหล่งเล็กได้อันนี้ชัดเจนนะว่าน้ำมันดิบจ้างบริการไม่ได้ต่อมาก๊าซก็เหมือนกันก็กำหนดว่าต้องมีปริมาณสำรองต่อพื้นที่สำรวจ3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตประเทศไทยทั้งประเทศมี 11.62 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตดังนั้นปริมาณสำรองต่อพื้นที่ต้องมี 26% ของก๊าซทั้งประเทศมันยากมากนะพื้นที่แปลงสำรวจ1จะต้องมีปริมาณสำรอง 26% ของปริมาณสำรองก๊าซทั้งประเทศจึงสามารถใช้สัญญาจ้างบริการได้ใช่ยากนะฮะอย่างนี้เท่ากับเป็นการกีดกันไหมให้พื้นที่ที่จะผ่านเกณฑ์เนี้ยน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับนี่ครับผมให้ดูตัวเลขปริมาณสำรองนะครับปริมาณสำรองก๊าซนะครับพิสูจน์แล้วและที่คาดว่าจะพบรวมแล้ว 11.62 นะครับกำหนดไว้ว่าแต่ละพื้นที่สำรวจต้องมี3ล้านเนี่ยมันสูงไปไหมอย่าลืมนะครับมันเป็นจ้างบริการจะใช้กับแปลงเก่าที่ดูดก๊าซดูดน้ำมันไปแล้วมาพอสมควรมีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยมันจะมีปริมาณสำรองได้ขนาดนี้ไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องคิดนะครับครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่านะครับที่บอกว่าของมาเลเซียเนี่ยเขาตั้งเงื่อนไขง่ายๆเลยสมมติแหล่งเนี้ยสมมติลานกระบือเคยผลิต 30,000 บาร์เรลต่อวันครับเขาบอกคุณมาจ้างบริการก็รักษาอัตราการผลิตเนี้ยไป5ปี7ปีแล้วคุณก็ได้ค่าจ้างตามที่กำหนดแต่ถ้าทำได้ดีกว่า 30,000 บาร์เรลที่เคยขุดมาคุณได้โบนัสนะครับนี่คือลักษณะของสัญญาจ้างบริการของมาเลเซียแต่ของไทยเนี่ยไปตั้งเอาปริมาณสำรองมาตั้งซึ่งสูงมากครับแทบจะผ่านเกณฑ์กันไม่ได้เลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนั้นยังเอาปริมาณผลิตสะสมคือผลิตที่ผ่านมาแล้วอ่ะไม่เกี่ยวกับอนาคตที่จะไปผลิตต่อเนี่ยนะครับเอามาตั้งเป็นเงื่อนไขอีกเหมือนกันซึ่งก็ต้องบอกว่าการตั้งเงื่อนไขของไทยเนี่ยมันเสมือนมีเจตนาเพื่อที่จะลดโอกาสที่ประเทศไทยจะใช้ระบบจ้างบริการใช่หรือไม่นะครับถ้าทำแบบนี้แล้วประเทศชาติจะได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะครับนี่ผมฉายภาพกว้างให้ก่อนนะครับครับอาจารย์ธีรชัยเขียนไว้ใน Facebook บอกว่าโอ้โหประกาศของคณะกรรมการปิโตรเลียมนี่มันแปลกประหลาดมากแล้วมันไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของประเทศเท่าที่ควรอาจารย์ธีรชัยฉายภาพไปเห็นหน่อยว่าประกาศนี่มีปัญหายังไงหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่อยู่ในประกาศนี่มีปัญหายังไงครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้นะครับผมว่าเป็นวันที่เราพยายามจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา78ครับในการติดตามการใช้อำนาจรัฐในการป้องปรามการทุจริตครับเพราะว่าเราดูกันแล้วเนี่ยเรากังวลว่าถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดทุจริตเชิงนโยบายเกี่ยวกับปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นได้คืองี้ครับทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยมันเรื่องที่ทำยากนะเพราะว่ามันจะต้องทำใหญ่โตนะครับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยที่โดนศาลตัดสินยึดทรัพย์เนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าศาลบอกว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ดำเนินการทุจริตเชิงนโยบายจำนวนที่ถูกยึดทรัพย์ไปเนี่ยประมาณสัก 30,000 ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเรากำลังดูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่ระวังอาจจะ
กำลังเกิดการฟอร์มตัวทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเป็นหลายหลายล้านล้านบาทผมจะชี้อย่างนี้ครับครับคืองี้ต้องเริ่มต้นก่อนว่าเรากำลังจะเข้ารัฐบาลคสช.ปีสุดท้ายครับนะครับแล้วก็มันก็กำลังจะเกิดการเลือกตั้งเนี่ยในปีอาจจะปีหน้าหรือปีถัดไปแล้วก็มีข่าวนะครับว่าจะมีใครเนี่ยตั้งพรรคการเมืองเพื่อจะสนับสนุนเรียกว่าคนทั้งคสช.แหละนะครับนะครับให้มารับตำแหน่งเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งมีการชี้ประเด็นที่น่าสำคัญนะครับก็คือว่าเราเห็นกระบวนการในการออกบัตรสวัสดิการที่เราเรียกภาษาง่ายๆว่าบัตรคนจนนั้นนะครับเราปรากฏว่าเขาออกบัตรไปทั้งหมดนี่รู้สึกจะ11ล้านใบเศษแต่ว่าถ้าดูตามนี้นะครับดร.สมชัยของสถาบัน TDI จิตสุชนท่านบอกว่าไอ้ตัวเลขของสภาพัฒน์เนี่ยนะไอ้คนจนนี่จริงๆมันมีอยู่แค่ประมาณไม่เกิน 4-5 ล้านนะครับก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆมีการออกบัตรไปตั้งเป็น10กว่าล้านแล้วเวลานี้สังเกตดูเรามีข่าวมีการลดแลกแจกแถมเพิ่มนะครับนะครับเห็นจะมีการชิงโชคจับสลากนะครับเพื่อให้ได้รางวัลนะสำหรับคนถือบัตรนะครับแล้วก็จะมีการให้ซิมการ์ดฟรีมือถือเนี่ยสำหรับคนถือบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันจะเข้าเขาว่าจะมีการต่อสู้ในทางการเมืองเนี่ยนะครับนะในสนามเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยพยายามจะสู้กับนโยบายประชานิยมของคุณทักษิณเนี่ยครับโดยใช้นโยบายประชารัฐหรือไม่ไอ้ตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนตอนนี้ในแง่ของพรรคการเมืองที่เราฟังดูเนี่ยนะครับทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะการที่จะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนคสช.อย่างเปิดเผยแล้ววางนโยบายแข่งกันไปเลยเนี่ยเขาก็ไม่ว่านี่ปัญหาคือเราต้องระวังการหาทุนเพื่อจะใช้สำหรับตั้งพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนคสช.ต้องสนับต้องระวังตรงนี้แล้วถ้าผมนะครับเป็นคนที่มีจิตใจทุจริตแล้วต้องการจะทำทุจริตเชิงนโยบายเป้าหลักของผมเนี่ยจะอยู่ที่เอราวัณบงกชเพราะอะไรครับเพราะว่าสองแหล่งนี้เนี่ยนะครับคือเรากำลังพูดถึงพื้นที่สัมปทานอะไรบนบกอะไรไม่สำคัญเท่าเอราวัณบงกชเพราะสองแหล่งนี้นะครับมีมูลค่าผลิต200ล้านบาทต่อปีครับ10ปีก็2ล้านล้านบาท20ปีก็4ล้านล้านบาทนะครับผมกำลังกังวลว่าเอ๊ะมันมีขบวนการที่ต่อเป็นจิ๊กซอเนี่ยนะครับแบบนี้หรือเปล่าว่าอันแรกเลยปิดประตูสัญญาจ้างผลิตครับนะครับถัดจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เอกชนยื่นสิ่งที่เขาเรียกว่าปริมาณเงินปริมาณงานข้อมูลซึ่งจะเวลาการคัดเลือกเอกชนเนี่ยไม่ต้องใช้วิธีประมูลโปร่งใสแต่ใช้วิธีใช้ดุลพินิจให้คะแนนเหมือนประกวดนางงามมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราสามารถจะเลือกบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยได้ตามชอบใจหรือไม่ใช้ดุลพินิจใช้ดุลนี่ตรงนี้เลยเนี่ยผมถึงว่าเวลานี้เนี่ยไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูไปที่เอราวัณมงกชอย่างเดียวนี่แหละเราอาจจะเจออะไรที่น่าสนใจครับผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ครับนี่คือรูปนะครับของแหล่งที่อยู่แหล่งปิโตรเลียมที่อยู่กลางอ่าวไทยเนี่ยนี่เป็นรูปจากกระทรวงพลังงานนะครับครับถ้าจะเห็นครับนี่เวลานี้เรากำลังฉายภาพแค่แท่นเดียวแท่นอยู่ตรงนี้นะครับครับแอ่งของในไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นกระป๋อเล็กแต่กระป๋อเล็กของไทยนี่ไม่ใช่กระจายอยู่ทั่วอ่าวนะมันอยู่กับเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกพวงลำใหญ่มันอยู่ติดกันมันอยู่ซ้อนกันนะครับยกตัวอย่างแท่นนี้นะครับตัวอย่างแท่นนี้นะครับเขาเจาะท่อลงไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย3สายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะเจาะลึกลงไปเนี่ยนะครับเวลานี้ถ้าดูตามนี้คือเจาะลึกลงไปเนี่ย3ชั้นด้วยกันเรียบร้อยแล้วแท่นอันเนี้ยทุกวันเนี่ยนะครับมีผลิตก๊าซอยู่ตลอดเวลาเลยในวันที่แท่นอันเนี้ยหมดอายุสัมปทานก๊าซยังจะออกมาต่อเนื่องครับครับก๊าซยังออกมาตัวนี้โดยที่ยังไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นต้องถามคำถามว่าแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะมันควรจะใช้ระบบการผลิตอะไรที่จะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดระบบการผลิตที่ทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดก็คือต้องจ้างผลิต
ก็คือคุณก็เข้าไปสวมไปนั่งอยู่บนแท่นนี้นะครับแทนผู้รับสัมปทานเดิมแล้วเดินเครื่องให้มันขึ้นมาเรื่อยๆดูแลรับผิดชอบแทนรัฐบาลไปแค่นี้นะครับและรัฐบาลก็จ่ายค่าบริการไปให้เขาเนี่ยเท่านั้นก็น่าจะได้ต่อเมื่อดูดไปแล้วเนี่ยนะครับ3ปี5ปีปรากฏว่าชักเริ่มหมดค่อยขยายครับค่อยขยายไปหาไอ้กระป๋อที่อยู่ข้างๆถัดไปเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาล่ะขยายไปตามนี้นะครับนะครับโดยการเจาะท่อเพิ่มนะครับเข้ามาอีกเนี่ยเพื่อจะลงไปตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นปลาเนี่ยอย่างนี้ถึงจะจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มโดยภาคเอกชนถึงจะขยับจากสัญญาจ้างไปเป็นสัญญาแบ่งปันผลผลิตนี่อาการอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราถามบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมีขบวนการในการที่จะกีดกันไม่ให้มันเกิดไอ้การจ้างบริการเนี่ยมันถึงต้องถามว่าถ้าเราไม่ระวังให้ดีผมเกรงจะมีกระบวนการทุจริตเชิงนโยบายเกิดขึ้นได้แล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับในฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและยังเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ความสนใจอย่างมากครับคือดูแล้วเป็นการตั้งเงื่อนไขให้ไทยแทบจะไม่สามารถใช้ระบบสัญญาจ้างผลิตได้จริงจังเลยเพราะอะไรรู้ไหมสมมุติว่าเมื่อกี้ที่ผมอธิบายเนี่ยว่ามันง่ายเนี่ยมันควรจะใช้ระบบจ้างผลิตครับถ้าใช้เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมครับมันเกิดปัญหาว่าการเลือกเอกชนเนี่ยไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ตามนี้ครับ oh. เพราะว่าเวลาเราประกาศบอกว่าใช้ระบบจ้างผลิต สิ่งที่ทำก็คือว่าเอาคุณมาประมูลกันซิว่าใครจะคิดค่าจ้างเท่าไหร่ง่ายง่ายใครคิดค่าจ้างต่ำสุดก็ชนะไปก็ชนะไปแล้วกระบวนการเงื่อนไขอะไรต่างๆมันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของแล้วอีกอย่างนึงคือปิโตรเลียมก็เป็นของรัฐทั้งหมดปิโตรเลียมพอเป็นของรัฐทั้งหมดเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาเอาออกไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยได้ยากได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมถึงมีข้อสงสัยว่าที่กังวลที่เขารังเกียจนะครับที่พยายามจะตีลูกกันไอ้เรื่องของสัญญาจ้างผลิตเนี่ยเป็นเพราะสองเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นเพราะว่าทำให้เขาไม่สามารถใช้ดุลพินิจนะครับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเป็นเพราะว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐทั้งหมดก็เลยไม่สามารถจะฉกฉวยเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวยังจะมีเรื่องต่ ครับครับเพราะว่า เรื่องที่เราจะคุยกันใน2วันนี้มันเป็นชิ้นส่วนหรือว่าจิ๊กซอที่จะทำให้เห็นว่ามันมีกระบวนการทุจริตเชิงนโยบายเกี่ยวกับการให้สัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือไม่หรือไม่หรือไม่ครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเลยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะ20ปีเป็นมูลค่า4ล้านล้านบาทนะครับนะฮะนี่เป็นเงินเยอะครับเป็นเงินเยอะครับเดี๋ยวฉายภาพตรงนี้ก่อนก็ได้ว่าไอ้จิ๊กซอที่ว่าเนี่ยก็ประกอบด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เนี่ยที่เรากำลังคุยเนี่ยหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ไหนจะใช้แบบไหนนี่เป็นจิ๊กซอที่1ซึ่งปรากฏว่าการวางเงื่อนไขของเขาเนี่ยคือกีดกันเอียง2ระบบที่เหลือเอียงนะครับจิ๊กซอที่2เนี่ยคือขบวนการการเป็นเจ้าของปิโตรเลียมเจ้าของก๊าซใครเป็นเจ้าของก๊าซอ๋อไอ้ตรงนี้ก็มีอะไรที่มันซับซ้อนอีกขบวนการที่3คือเรื่องของการรื้อแท่นปิโตรเลียมก็มีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลอีก3ตัวนี้นะครับพอเวลาเอามาต่อกันแล้วเนี่ยต้องระวังเลยว่าเอมันเกิดทุจริตเชิงนโยบายใหญ่โตกำลังเกิดต่อหน้าธารกำนันต่อหน้าสาธารณะชาวบ้านมองเห็นกันเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่วิเคราะห์ก็จะไม่รู้เนี่ยกำลังเกิดอย่างนี้หรือไม่อีกจิ๊กซอว์2ตัวที่เหลือเนี่ยถ้าไม่ทันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันต่อนะครับงั้นวันนี้เรื่องหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ไหนจะใช้แบบไหนเนี่ยอาจารย์หม่อมกรครับเชิญครับผมอยากสรุปอีกทีว่าการประเมินของเราเนี่ยไม่ได้ประเมินตามแปลงแบบมาเลเซียทำดันกำหนดเป็นพื้นที่และในพื้นที่นั้นก็มีทั้งตรงที่มีปิโตรเลียมไม่มีปิโตรเลียมคือพื้นที่มันใหญ่นะครับอย่างพื้นที่หมายเลข2ครับใหญ่มากใหญ่มากเอามารวมกันหมดตรงนี้มีเรารู้แต่ไปรวมกับตรงที่ไม่มีหรือมีน้อยแล้วค่าเฉลี่ยต่ำลงเราก็ใช้จ้างบริการไม่ได้ถูกต้องไหมครับจากกฎกติกาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้พื้นที่ทุกหมายเลขยกเว้นหมายเลข4ครับอยู่ภายใต้สมถานค่อนข้างแน่ชัดนะค่อนข้างแน่ชัดอยู่ภายใต้สมถานส่วนพื้นที่หมายเลข4อันนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้
มันก็เลยกลายเป็นแบ่งปันผลผลิตทั้งที่จริงๆมันควรเป็นจ้างบริการนะครับมันกลายเป็นพื้นที่ที่หมายเลขสี่เป็นแบ่งปันผลผลิตแต่บางปันผลผลิตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าแบ่งปันผลผลิตหลวงจะได้ปิโตรเลียมบางส่วนถูกไหมครับครับถามว่าถ้าหลวงได้ปิโตรเลียมบางส่วนแล้วมันจะมีประเด็นไหมเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหลวงถ้าไม่มีบรรษัทพลังงานแห่งชาติมาเอาปิโตรเลียมตรงนั้นมาเดี๋ยวจะเกิดกรณีว่าปิโตรเลียมที่ผลิตได้จะมีการไปกำหนดให้รายใดรายหนึ่งได้ปิโตรเลียมตรงนั้นไปใช่หรือไม่ซึ่งท่านธีรชัยได้แตะมันนิดหน่อยแล้วเกี่ยวกับการรับซื้อปิโตรเลียมในแหล่งบงกตและเอราวัณซึ่งออกมาแล้วนะครับทั้งที่แหล่ง2แหล่งเนี่ยยังไม่ประมูลอะไรเลยเนี่ยในอนาคตนะครับซึ่งจริงๆควรเป็นจ้างบริการด้วยซ้ำแต่ก็ไปกำหนดตอนนี้กลายเป็นแบ่งบรรพลิตนะครับสำหรับบงกตและเอราวัณก็เลยเกิดปัญหาว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียมออกมา1ไม่สอดคล้องกับอาเซียนแน่ครับไม่ได้มองเป็นลายแปลงด้วย3ยังเอาเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมาใช้นะครับเช่นปริมาณที่ผลิตไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำในอนาคตสุดท้ายปริมาณสำรองที่กำหนดไว้ก็สูงมากแล้วตั้งเป็นขั้นต่ำว่าต้องเลยกว่านี้ถึงใช้ได้เช่นต้องมี300ล้านบาร์เรลสำหรับน้ำมันดิบและต้องมี3ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตสำหรับก๊าซในขณะที่มาเลเซียเขาบอกว่าใช้กับหลุมที่มีปิโตรเลียมไม่ถึง30ล้านบาร์เรลก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่กำหนดมาเนี่ยเราต้องเข้าสงสัยว่าเป็นการกีดกันและเป็นการไม่อยากจะใช้ระบบจ้างบริการใช่หรือไม่เพราะจ้างบริการเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นน้ำมัน560เหรียญต่อบาร์เรลเขาจะประมูลค่าจ้างว่าเขาอาจจะเอา5เหรียญต่อบาร์เรลอีกคนประมูล4เหรียญต่อบาร์เรลอย่างเงี้ยคนที่ประมูลต่ำสุดก็ได้ไปดังนั้นมันเป็นการประมูลแข่งขันที่โปร่งใสจริงๆนะครับส่วนการประมูลแบ่งปันผลก็ประมูลส่วนแบ่งที่รัฐจะได้ว่ารัฐจะได้น้ำมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้กติกาก็ไม่ชัดอีกเดี๋ยวก็กลายเป็นการประกวดนางงามหรือไม่ว่าประมูลว่าจะสำรวจกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนนี่คือที่มาที่ทำไมเมื่อวันพฤหัสใช่ไหมครับวันพฤหัสที่ผ่านมาครับได้ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยทบทวนแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ว่าเพราะมันไม่ได้เหมือนอาเซียนเลยนะครับแล้วเป็นข้อกำหนดที่ไม่มีความจำเป็นแล้วก็ผมคิดว่ามันดูไปแล้วเสมือนกีดกันหรือเปล่านะครับที่จะไปใช้อยากจะไปใช้สมถานนะครับเหมือนเดิมนับจากวันนั้นเนี่ยจนถึงตอนนี้นี่มีท่าทีออกมาจากทางกรมเชื้อเพลิงอะไรบ้างหรือยังครับว่าเงียบเท่าที่ดูยังไม่มีข่าวเลยยังไม่ได้อธิบายแล้วก็เงียบแต่ผมคิดว่าอธิบายยากคือเรียนอย่างนี้เมื่อกี้บอกอยู่แล้วเนี่ยว่าจะใช้ไอ้จ้างผลิตเนี่ยแปลงนั้นต้องมีน้ำมัน300แต่ทั้งประเทศมีแค่280อันนี้ไม่ต้องอธิบายมากนะครับยังไงก็ใช้ไม่ได้คือเขียนกฎออกมาให้ใช้ไม่ได้ลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเราเองเนี่ยได้ทำหนังสือเนี่ยนะครับไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็สำเนาไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานด้วยเนี่ยเพราะว่าท่านต้องเข้ามาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยจุดแรกเลยเนี่ยนะครับการเขียนประกาศแบบนี้มันเป็นประกาศซึ่งขัดกันในทางตรรกะชัดเจนประการที่สองเนี่ยนะครับการเขียนแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันขัดกับตรรกะแล้ววินโยชนก็มองเห็นได้ชัดว่าเขียนแล้วมันไม่ได้ความอย่างนี้นะครับมันอาจจะส่อไปในทางจุดจริตเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เราเสนอว่าจำเป็นจะต้องมีการทำการสอบสวนครับทำการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกติกาเสนอกติกาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ในการอนุมัติทั้งหมดนี้ผมว่ามันต้องทำให้เป็นกติกาที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังรัฐธรรมนูญมาตรา164วงเล็บ1เนี่ยการบริหารงานของครม.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมแต่หลักเกณฑ์เนี่ยกำลังจะเข้าข่ายว่าทำขัดรัฐธรรมนูญนี้หรือเปล่ามาตรานี้หรือไม่นะครับครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำแล้วก็เรียนท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบว่ามูลค่าปิโตรเลียมต่อปีของเราเนี่ย500,000 ล้านบาทครับดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขวิธีการมีผลต่อเงิน500,000 ล้านนี้ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนในระบบสัมปทานเนี่ยจาก500,000 ล้านเนี่ยเหลือถึงประเทศไทยประมาณ100,000 เศษครับนะครับดังนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบ่งปันผลหรือจ้างบริการเนี่ยเราน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่านี้สูงมากนะครับครับนี่เป็นจิ๊กซอตัวแรก
ที่ว่ากันด้วยการตั้งคำถามนะครับว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายในเรื่องพลังงานหรือไม่นะครับพรุ่งนี้เราจะมาคุยกับท่านอาจารย์ธีรชัยและอาจารย์หม่อมกรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจิ๊กซอส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระบวนการรับซื้อก๊าซหรือว่ากระบวนการรื้อถอนแท่นขุดเจาะเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะมีการทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่อย่างไรนะครับพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันต่อวันนี้ขออนุญาตลาก่อนนะครับขอบคุณพระทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอนุกาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ